นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ BMW Motorrad เปิดตัว The New BMW R18 First Edition Motorcycle Cruiser ที่ผสมผสานระหว่างรูปลักษณ์ดีไซน์คลาสสิกแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มอบสมรรถนะความแรงด้วยเครื่องยนต์ขนาด 1,802cc พร้อมกับฟีเจอร์ที่จัดเต็มตามแบบฉบับ BMW BMW R18 เริ่มต้นโปรเจกต์มาตั้งแต่ปี2015โดยเป็นโมเดลที่ BMW ตั้งเป้าจะส่งลงตลาดลงกลุ่มบิ๊กไบค์หลังจากก่อนหน้านี้เคยมี BMW R1200C จำหน่ายอยู่ในช่วงหนึ่งราวๆปี2000ซึ่งแน่นอนว่าด้วยหน้าตาและรูปลักษณ์แบบนี้น่าจะเป็นที่สนใจของเหล่าไบเกอร์ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียวทางด้านดีไซน์การออกแบบนั้น BMW R18 First Edition ออกแบบโดยมีพื้นฐานความคลาสสิกในแบบฉบับ BMW Motorrad ได้แรงบันดาลใจจากมอเตอร์ไซค์รุ่นตำนานในยุค50อย่าง BMW R5 เน้นดีไซน์แบบเปื่อยชิ้นส่วนหลายๆจุดเป็นงานแฮนด์เมดถังน้ำมันทรงหยดน้ำอันเป็นเอกลักษณ์เผาแบบเปิดเปลือยพร้อมเสริมลูกเล่นดีไซน์ด้วยการทำสีแบบลายเส้นบนตัวถังส่วนโครงสร้างเฟรมและถังน้ำมันสร้างเส้นสายที่เชื่อมต่อติดกันตั้งแต่หน้ารถไปจนถึงซุ้มล้อหลังในส่วนของอุปกรณ์ส่วนอื่นเป็นการผสมผสานความคลาสสิกดั้งเดิมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกทรงกลมพร้อมจอแสดงสถานะการขับขี่ปรากฏให้เห็นเฉพาะเวลาเปิดไฟจอแสดงสถานะเกียร์และข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลไฟหน้า Adaptive LED แบบใหม่พร้อมระบบ Daytime Lighting Light และ Headlight Pro และไฟเลี้ยว LED ที่ออกแบบเป็นชิ้นเดียวกับไฟท้ายซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ BMW R18 First Edition มาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์โครงสร้างและระบบช่วงล่างตามที่ได้กล่าวไปแล้วไฮไลท์ของ BMW R18 First Edition ที่ขุมกำลังเครื่องยนต์ Boxer 2 สูบรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าทรงพลังที่สุดในบรรดาเครื่องยนต์ประเภทเดียวกันที่ BMW เคยผลิตออกมาจำหน่ายมาพร้อมความจุ 1,802cc ส่งกำลังสูงสุด91แรงม้าที่ 4,750 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด158นิวตันเมตรที่ 3,000 รอบต่อนาทีและส่งแรงบิดมากกว่า150นิวตันเมตรในระหว่าง 2,000 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีในส่วนของโครงสร้างรถเป็นเหล็กกล้า2ชั้นสวิงอาร์มหลังยึดต่อกับเพลาหลังด้วยข้อต่อสลักเกลียวแบบดั้งเดิมระบบช่วงล่างเน้นความคลาสสิกด้วยการใช้ช่วงล่างแบบเทเลสโคปิกแทนการควบคุมไฟฟ้าโดยมีคานรับน้ำหนักกลางที่สามารถปรับตั้งความหนืดและการยุบของตัวสปริงได้โช๊คอัพด้านหน้ามีเส้นผ่าศูนย์กลาง49มิลลิเมตรและระยะยุบตัวโช๊คหลัง90มิลลิเมตรระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกคู่ล้อหน้าดิสเบรกเดี่ยวที่ล้อหลังและคาลิเปอร์เบรกแบบตายตัว4ลูกสูบฟีเจอร์และเทคโนโลยีความปลอดภัย BMW R18 First Edition เลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด3แบบได้แก่เลนโลและล็อกพร้อมทั้งเทคโนโลยีด้านการขับขี่อื่นๆที่น่าสนใจเช่นระบบควบคุมการทรงตัวแบบอัตโนมัติ ASC ระบบป้องกันการลื่นถลายของล้อหลัง MSR ระบบช่วยออกตัวในทางลาดชัน Hill Start Control ระบบเกียร์ถอยหลัง Reverse Gear ระบบสัญญาณการขโมยระบบป้องกันรถกระชาก Anti Hopping Crush ระบบ Dynamic Brake Control DBC ระบบสตาร์ทแบบไร้กุญแจ Keyless LightBMW R18 First Edition มีการเปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วคือ 1,150,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในสีตัวถัง Black Storm Metallic